มยงชิดจากต้นสวยๆที่เห็นนี้อยู่ที่สวนน้ำทิพย์ซึ่งมีคุณไพฑูรย์น้ำทิพย์เป็นเจ้าของตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะคุณไพฑูรย์รับราชการเป็นเกษตรอำเภอและด้วยหน้าที่การงานทำให้รู้จักผลไม้หลายชนิดจึงสรรหามยงชิดพันธุ์ดีมาปลูกไว้ที่สวนอีกทั้งเห็นว่าเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการมากและราคาดีมยงชิดในท้องตลาดขายกันกิโลกรัมละ100-300 บาทแล้วแต่ขนาดแต่บางสวนที่ผลิตได้สวยผลใหญ่อาจจะได้ราคาเพิ่มขึ้นไปถึง500 บาทต่อกิโลกรัมค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่ามยงชิดกับมะปรางต่างกันยังไงซึ่งคุณไพฑูรย์ก็พูดให้ฟังค่ะว่ามยงชิดจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีขนาดใหญ่กว่ามะปรางลูกใหญ่มีขนาดเท่าไข่ไก่ขนาด 8-15 ผลต่อกิโลกรัมส่วนมะปรางแม้จะมีผลขนาดเล็กผลยาวรีแต่เมื่อสุกแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยค่ะคุณไพฑูรย์บอกว่ามะยงชิดเป็นผลไม้ที่ออกไม่ตรงกับผลไม้อื่นได้ราคาดีแต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีการดูแลดีผิวสวยด้วยค่ะตลาดอยู่ทั่วไปนะครับเช่นซื้อฝากสวนราชการออมสินออมสินแล้วก็ไอ้แม่ค้าทั่วไปที่มาหาแต่เราจะไม่ส่งจุดเด่นที่สวนเราจะรักษาผิวบางสวนนี่เขาไม่ห่อเลยเขาใช้สารเคมีเยอะเราจะห่อไม่ทันเราก็เก็บเรื่อยไปพื้นที่13ไร่ของสวนน้ำทิพย์แห่งนี้ได้ผลผลิตมะยงชิดราว4ตันซึ่งคุณไพฑูรย์บอกว่าปีนี้ดกเป็นพิเศษอาจจะได้ถึง 6-7 ตันเลยทีเดียวเรื่องราวของมะยงชิดยังไม่จบนะคะใครที่สนใจเรื่องของการปลูกและการดูแลรักษามาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะทีมข่าวมติชนทีวีรายงาน